เอ๊ะใครเปิดพัดลมเพดานวะเนี่ยเอ้ยร้อนเหรอวะรู้ยังเปลี่ยนฮันเตอร์ง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มสต็อปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปเปลี่ยนอาชีพจากอาเชอร์นะฮะนักธนูเนี่ยไปเปลี่ยนฮันเตอร์เนาะซึ่งวิธีการเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นในรูปแบบอีกแบบนึงนะครับมันไม่ใช่เป็นแผนดั้งเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เปลี่ยนที่เมืองพายอดอีกแล้วนะวิธีการไปจริงๆมีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินไปนะฮะประมาณ3วันหรือบางคนเนี่ยจะนั่งเรือเหาะสามารถนั่งเรือเหาะด้านขวาล่างเห็นไหมครับมันจะมีเรือเหาะไปลงที่จูโน่แล้วจากจูโน่ต่อไปที่เมืองฮูเกลนะครับแต่ผมจะไปอีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันเป็นวิธีที่98ให้เราเนี่ยคลิกที่คาฟ่านะแล้วก็กดวาร์ปไปเทเลพอร์ตไปที่เอลเดอบารันก่อนนะครับโอเคไปเพราะว่าเราจะมีวาร์ฟฟรีอยู่แล้วเนาะหรือไม่มีก็ก็เสียตังค์นิดหนึ่งเสร็จแล้วเนาะให้เราเนี่ยเดินขึ้นมาตรงคาฟ่าตัวนี้แล้วก็กด Next Teleport นะไปที่จูโน่ครับผมนี่จูโน่นะที่ทำแบบนี้เพราะว่าโอกาสที่เราจะเดินทางจะเร็วกว่าการที่นั่งเรือจากอิสูดเสร็จแล้วก็ให้เราเดินด้านซ้ายไปเลยนะครับผมเปิดแผนที่ใหญ่ให้ดูนะฮะแล้วเราก็เดินมาด้านซ้ายนิดนึงนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเรือหอบเหมือนกันเห็นไหมครับเราจะเดินทางด้วยเรือหอบโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปรอเรือหอที่เมืองทักดาบเนาะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะฮะผมก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับเข้าวาร์ปไปเลยฮะปุ๊บเสร็จแล้วก็เดินออกมาทางนี้แล้วก็คุยกับคาฟ่าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เทอร์มินอลนิกรัวไปครับผมปุ๊บเสร็จแล้วก็คุยกับคาฟ่าไม่ใช่ NPC ตัวนี้นะครับyes ไปนะเดินตรงขึ้นมาแล้วก็ออกทางด้านขวานะครับขึ้นบันไดไปฟืบเสร็จแล้วเราก็คุยกับไม่ได้คุยนะอันนี้เข้าเลยเดินตรงเข้ามาเลยนะครับเข้าวาร์ปมาปุ๊บอยู่บนเรือหอแล้วนะครับแล้วเราก็รอด้านนี้นะครับหรือใครจะไม่อยากรอด้านนั้นบอกว่าเอ๊ะผมดูโง่เฮงมาทางด้านนี้ทิศทางไม่ดีครับผมถ้าดูโง่เฮงมาไม่ดีก็มาทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ครับผมนี่เราสามารถมารอได้2ฝั่งนะครับมันมี2ฝั่งแล้วแต่เพื่อนเลยนะว่าดูโง่เฮงมันยังไงก็ตามนั้นนะเอ๊ะใครเปิดพัดลมเพดานวะเนี่ยเอ้ยร้อนเหรอวะเดี๋ยวผมรอฝั่งนู้นดีกว่านะครับมันเหงาอ่ะมีเพื่อนดีกว่าค่อยยังชั่วหน่อยนะเดี๋ยวเรารอตรงนี้อีกสักครู่นึงนะครับจนกว่าเขาจะขึ้นบนหัวว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าถึงฮูเกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเขาเกี่ยวเห็นมั้ยครับมันจะขึ้นตอนนี้บอกว่าWelcome to Enbord โอเคเราก็น่าจะรออีกสักรอบหนึ่งมั้งหลังจากผ่านไปไม่นานคนเริ่มเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ค่อยไม่เหงาหน่อยเนาะแต่ก็ไม่แน่บางคนก็เหงายิ่งกว่าตอนที่ไม่เหลือใครเหงายิ่งกว่าอยู่คนเดียวอีกนะฮะต่อไปจะขึ้นเป็นฮูเกลแล้วครับเขาขึ้นแล้วเห็นไหมสถานีต่อไปฮูเกลจริงๆเดินเข้ามารอวาร์ปเลยก็ได้เนาะหรือบางคนกลัวก็ได้นะครับถ้าเกิดใครกลัวความสูงก็ถอยมานิดนึงนะครับประกาศเรากำลังจะถึงฮูเกลแล้วอ้าวถึงแล้วนี่ว่ะไปเข้าเลยนะพอเข้าวาร์ปมานะครับให้เราเดินออกนี่แล้วก็ลงบันไดมานะเสร็จแล้วให้เราไปขวาบนนะครับสำหรับเจ้าตัวฮันเตอร์หรือนักธนูของเรานะนี่เราเดินแซงไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วเข้าวาร์ปนี้เลยครับปึ๊บพอเข้าวาร์ปมานะครับอันดับแรกเพื่อนๆเนี่ยผมจะพูดเงื่อนไขก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะฮะให้เรากด Ordinate S ขึ้นมานะซึ่งตัวนี้นะครับให้เราอัพสเตตัสสกิลพอยต์ให้มันหมดนะและเงื่อนไขนะครับเราจะต้องมีจ็อบ40ถึง50แต่ถ้าเกิดใครมีจ็อบเพียง40ถึง49เพื่อนๆจะต้องมีเกียร์สกอร์ 10,000 นะครับบางคนอาจจะไม่ทราบเนาะสำหรับแลนด์เวิร์ดต้องมีเกียร์สกอร์นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนดับเบิลคลิกเปิดเจ้าตัวRO Versebook นะฮะผมดับคลิกมาดูนะมันจะบอกว่าตอนนี้เกียร์สกอร์ของเราเนี่ยเท่าไหร่ครับตอนนี้ผม 5,155 นะซึ่งระยะแรกถ้าเราไม่มีเงินนะครับมันจะลำบากเนาะถ้าเราจ็อบ50เกียร์สกอร์เพียงแค่ 5,000 ก็เปลี่ยนอาชีพได้ถ้าเกิดใครต่ำกว่า50จะต้องใช้เกียร์สกอร์ 10,000 ในการเปลี่ยนอาชีพนะวิธีการดูก็ดับคลิกที่เจ้าตัวนี้ครับ RO Verse เนาะดับคลิกมาปุ๊บเห็นไหมเขาจะบอกว่าเรามีเกียร์สกอร์เท่าไหร่เกียร์สกอร์คืออะไรก็คือแต้มจากการที่เราใส่สวมใส่อาวุธของเราต่างๆแบบนี้นะครับเราแค่ใส่อาวุธนะครับเลเวล3เนี่ยเราก็ได้เกียร์สกอร์หลายพันแล้วเนาะรวมแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้โดยที่มีจ็อบ50วิธีเปลี่ยนนะครับให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับ Hunter Guild Man คลิกไปเลยครับกด Next แล้วก็เลือกเป็นอันบนเลยนะฮะ Yes โอเคไปครับผม Next ไปนะแล้วก็ Yes ต้องการเปลี่ยนนะครับกด Enter ไป Next ไปครับผมนี่
แค่ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้ฮันเตอร์โบมาอันหนึ่งนะแล้วก็อย่าพึ่งกลับนะเว้ยกดอัลเดเดตเอ็กซ์ขึ้นมานะครับเราจะต้องอัพสกิลนี้ครับสกิลเจ้าตัวบาคอนในการเช่านกแต่บางคนอาจจะบอกว่าผมไม่มีเงินซื้อสกอร์ก็ไม่เป็นไรครับว่าตอนนี้เราสามารถซื้อแอโร่ซอฟได้นะครับมีหนุ่งอุ้งเท้าด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราต้องไปเก็บเลเวลก่อนนะครับแล้วค่อยมาเช่านกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บจ็อบก่อนนะให้เราออกวาร์ปมานะนี่คือเมืองฮูเกลดูจากแผนที่ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะให้เราเนี่ยวิ่งไปหรือเดินไปจุดแดงล่างตรงกลางเห็นไหมครับไปเสร็จแล้วก็เดินออกวาร์ปตรงกลางล่างเลยนะตรงนี้ฟืบไปเลยครับผมให้เรามาตีที่นี่นะครับสามารถที่จะมายิงได้เลยเนาะหามอนก็ได้ครับยิงไปเลยนี่โอเคเพราะแบบนี้นี่น่าจะเก็บจ็อบได้เพียงพออยู่นะผมว่านะ A few moments later เสร็จแล้วกดอัลเดเดทมานะครับให้เราอัพเจ้าตัวบีสเบนเนี่ยเลเวล1ก่อนนะครับแอปพลายไปเนาะเสร็จแล้วมันก็จะอัพตัวนี้ได้นะครับเป็นฟาคอนนะฮะก็กดอีกครั้งนึงครับกดแอปพลายไปนะนี่เห็นไหมก็คือเราต้องมีจ็อบ2หรือ3นั่นแหละนะครับมาเข้าวาร์ปทีนี้เรากลับไปข้างบนเลยนะครับผมวาร์ปไปเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเสร็จแล้วเราก็เดินเหมือนเดิมเลยครับไกลขวาบนแล้วก็เข้าห้องที่เราเปลี่ยนอาชีพเมื่อกี้นะเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วให้เราเนี่ยเดินตรงขึ้นไปบันไดเลยนะครับปึ๊บนี่แล้วก็ให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับคลิกไป next แล้วก็เล่นนะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ได้นกมาเป็นพี่พอใจแล้วถ้าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับรบกวนเลยฮะกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเราจะได้มีโอกาสที่มาทำคลิปดีๆเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรนะครับก็ไปถามจีมอย่ามาถามผมหลอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับรวมถึง Discord ด้วยเนาะไปพูดคุยติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับแอร์ซอฟจัดให้มีหนุ่มอุ้นเท้าหลับสบาย